ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner สู่ดีไซน์ล้ำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้นสู่จดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัดตามพระราชประวัติในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์นอกจากจะทรงงานด้านกอบกู้เอกราชเป็นงานหลักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นพระราชภารกิจที่สำคัญที่พระองค์ทรงสนพระทัยและมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นมากคืองานด้านการศาสนาและการฟื้นฟูบวรพุทธศาสนาในแผ่นดินสยามภายหลังจากการเสียเอกราชครั้งที่สองถือเป็นพระราชภารกิจที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องอาศัยพระราชอุตสาหะและความเพียรในการตั้งหลักบวรพระพุทธศาสนาให้มั่นคงขึ้นมาอีกครั้งบนแผ่นดินสยามภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาเป็นราชธานีแล้วนั้นพระองค์พยายามแสวงหานักปราชญ์ราชบัณฑิตเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูบวรพระพุทธศาสนาให้ได้ดีเช่นเดิมจนทำให้ครั้งนั้นพระองค์เสด็จไปปราบก๊กเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหนูพระองค์ทรงปิติยินดียิ่งนักเมื่อทราบว่าที่นี่มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนามว่าสีเป็นชาวนครศรีธรรมราชศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉานเป็นปราชญ์ที่รอบรู้ในพระธรรมเป็นอย่างดีจึงเสด็จไปนิมนต์พระอาจารย์สีเพื่อมาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับแผ่นดินสยามต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้สถาปนาพระอาจารย์สีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สองแห่งกรุงธนบุรีโดยดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชใกล้ๆกับกิ่งของพระเจ้าตากนะคะจะมีสถูปหรือเจดีย์เป็นรูปบัวนะคะสังเกตได้นี่คือที่เก็บพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชสีนะคะสมเด็จพระสังฆราช2กรุง3แผ่นดินพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระสังฆราชตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและก็กรุงรัตนโกสินทร์และเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะเราจะสังเกตได้จากงานรูปปั้นนะคะลายปั้นบัวที่ค่อนข้างจะปลักหักพังไปแล้วด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นรูปบัวนะคะฐานด้านล่างลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นลายเครือเขาแล้วก็ฐานด้านล่างสุดเนี่ยจะมีตรานะคะที่เป็นตราของสมเด็จพระสังฆราชเหมือนพัดเป็นพวงพัดยศอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะด้านนี้ยังมีรอยพัดยศอยู่นะคะทั้ง4ทิศเลยวัดประดูจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชสีเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชสีเป็นคนพื้นเพชาวนครศรีธรรมราชและเคยบวชเรียนที่นี่และยังมีความผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินในฐานะศิษย์อาจารย์ดังนั้นจะมีการนำพระอัฐิของทั้งสองพระองค์มาเคียงคู่กันภายในวัดแห่งนี้ปัจจุบันเจดีย์สมเด็จพระสังฆราชสีทรุดโทรมลงมากทางกรมศิลปากรได้ร่วมกับสายสกุลนครและดร.ชินเวชสารศาสตร์บูรณะร่วมกันทั้งนี้ยังต้องใช้งบประมาณอีก 2.5 ล้านบาทซึ่งทางสายสกุลนครก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างบุญกุศลร่วมกันด้วยซึ่งสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโครงการบูรณะบัวสมเด็จพระสังฆราชสีเลขที่บัญชี 982-7-85121-7 ค่ะเพื่อร่วมกันสืบสารประวัติศาสตร์และระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยกันนะคะ